สวัสดีครับกลับมาพบกับการใช้งาน s t r n n งใน Java กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับจะเน้นไปในเรื่องของวิธีการเปรียบเทียบ s t r i n g แล้วก็เมธอดอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับอ่ะลองมาดูกันนะครับอันนี้ผมเปิดตัวโปรเจกต์ของคาราที่แล้วขึ้นมานะครับสมมุติว่าผมมีตัว Demo Compare และกันตั้งชื่อตัวนี้นะครับแล้วผมก็สร้างส String ขึ้นมานะครับ สตริง s1 สมมุติว่าเท่ากับ apple แล้วกันนะครับแล้วผมก็ใช้คำสั่ง if นะครับบอกว่า s1 คือเป็นการเปรียบเทียบว่าถ้า s1 เท่ากับ apple นะครับก็ให้พิมพ์คำว่า equal ออกมานะฮะถ้าไม่เท่ากับนะครับก็ให้พิมพ์คำว่า not equal คราวนี้ผมรันตัวนี้นะครับเครื่องจะพิมพ์คําว่า equal ออกมาคราวนี้นะครับอันนี้เวอร์ชั่นที่1เดี๋ยวผมให้ดูอีกเวอร์ชันหนึนะครับผมขอ copy code ตัวนี้คราวนี้นะครับผมสร้างตัวแปลกตัวหนึ่งขึ้นมา string s 2เท่ากับ app แล้วผมแก้ตรงนี้นะครับบอกว่าตรงนี้เป็น s 2บวกด้วย le ลองดูนะครับตัวเดโม Comp a พ e 2นะครับผมก็ใช้เครื่องหมายเท่ากับเท่ากับนะครับในการเปรียบเทียบเนี่ยนะฮะโดยที่ถ้าผมเอา s 2บวก l e นะครับผมสั่ง Print ตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับ s 2บวก l e ว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่แล้วผมเอาค่านี้นะครับมาเปรียบเทียบกับ s 1ซึ่งมีค่าเป็น Apple ตัวเล็กหมดลองดูนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวนี้เป็นเลข2สังเกตดูนะครับค่า s 2นะครับมีค่าเป็น Apple เหมือนกันนะครับ แต่ว่าในลอจิกนะครับมันพิมพ์เข้าออมาว่า not equal อันนี้สิ่งหนึ่งที่เป็นตัว pitfall หรือว่าที่ทำผิดพลาดกันเยอะมากสำหรับการใช้งาน s สตริงโดยเฉพาะการเปรียบเทียบ s ส r i n g ก็คือการเปรียบเทียบโดยใช้ตัวเท่ากับเท่ากับเท่ากับ2ตัวนี้นะครับการใช้แบบนี้เนี่ยจะเป็นการเปรียบเทียบว่าตัวแปร s1 นะครับกับตัวแปร s2 บวก l e เนี่ย ชี้ไปที่หน่วยความจําจุดเดียวกันหรือเปล่าของเครื่องนะครับมันไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบว่าค่าสตริงนะครับถือเทียบตัวอักษรต่อตัวอักษรเนี่ยมีค่าเท่ากันหรือเปล่าคราวนี้นะครับคำถามที่มักจะเกิดขึ้นก็คือตัว compare 1กับ2เนี่ย compare version แรกกับเ v e r s i o นที่2เนี่ยต่างกันยังไงมาดูนะครับและเข้าใจหลักการ ในครั้งแรกนะครับผมบอกว่า s 1เท่ากับ Apple แล้วก็เอาเปรียบเทียบเลยว่า s 1เท่ากับค่า Apple แบบนี้มาดูนะครับว่าบรรทัดที่30บเนี่ยบรรทัดที่30มีความแตกต่างจากบรรทัดที่41อย่ยังไงในเมื่อตัว s 2บวก l e ก็มีค่าเท่ากับ Apple เหมือนกันเลยแต่ครั้งแรกนะครับคือตรง d e m o c o m p a พ e ตัวนี้นะครับพอรันปุ๊บนะครับเครื่องจะบอกว่า ตัว s1 มีค่าเท่ากับ apple ก็คือผู้ไง s1 นะครับชี้ไปหน่วยความจำเดียวกับตัว String ตัวนี้อ่ะคราวนี้มาดูนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับว่าทำไมตรงนี้ถึงส่งค่ากลับมาว่าเป็น equal สาเหตุเนื่องจากว่าตอนที่ Java compiler ทำการ compile source code นะครับ Java compiler ก็จะเห็นว่าตรงนี้มีคอ apple นะครับก็คือตัวแปร s1 เนี่ย s1 นี่เป็นตัวแปร ประเภทอ็อบเจเพราะฉะนั้นตัวมันเองนะครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจดีๆตัวมันเองจะไม่ได้เก็บค่าว่า Apple นะครับมันจะไม่เหมือนกับตัวแปรพวก Integer นะครับอย่างเช่น int i เท่ากับ5ตัว i จะมีค่าเป็น5แต่ว่าตัวแปรที่เป็น Object นะครับจะเป็น Reference Type ก็คือตัวมันเองเก็บตัว Address นะครับหรือว่าหน่วยความจําที่มีข้อมูลอันนั้นอยู่นะครับอย่างเช่นสมมุตินะครับพอมีการ c o m p i l ์ปุ๊บ เครื่องจะสร้างตัวหน่วยความจําส่วนหนึ่งแล้วก็เก็บค่าว่า Apple เอาไว้สมมติว่าให้เป็นอัตลัที่ชื่อว่า a 0 0 1แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวแปร s 1นะครับจะเก็บค่าว่า a 0 0 1ก็คือเป็นอัตลัที่เก็บตัวส t r i n g a p p l e อยู่ส่วนตรงนี้นะครับเนื่องจากคอมไพเลอร์รู้ว่าเนี่ยตรงอัต r e s s a 0 0 1มีเก็บค่า Apple อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องจะไม่ทําการสร้างตัวแปรตรงนี้คือไม่ไม่มีการ allocate memory เพื่อ เก็บค่า Apple มันก็จะถือว่าตัว Apple ตรงนี้นะครับในบรรทัดที่30เนี่ยก็คือจุดเริ่มต้น address คือ a 0 0 1เพราะฉะนั้น a 0 0 1ก็คือค่าที่ s 1เก็บเพราะฉะนั้น s 1กับตัวนี้ก็จะอยู่ที่คือชี้ไปที่ Address เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบตัวนี้นะครับเน้นนะครับเป็นการเปรียบเทียบว่ามันชี้ไปที่ address เดียวกันหรือเปล่าไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบว่า ค่าของ string นี่เหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ครั้นี้นะครับมาดูตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2เนี่ยมีการปรับนิดเดียวเองนะครับก็คือผมมีการสร้างตัวแปรชื่อ s 2ขึ้นมาก็คือเป็นตัวอักษร3าตัวแรกของ Apple นะครับก็คือเป็น a p p นะแล้วในบรรทัดที่40นะครับผมก็ลองพิมพ์ให้ดูเลยว่าถ้าเอา a p p มาเชื่อมกับ l e มันก็ใล้ค่า Apple เหมือนกันแต่ในบรรทัดที่41นะครับพอมาทำการเปรียบเทียบมันจะโชว์ว่าไม่เท่ากันละ ทั้งนี้เนื่องจากว่าตัว s1 นะครับจะชี้ไปที่ address อันหนึ่งส่วนตัว s2 บวก LE จะถูกชี้ไปที่ address อีกตัวหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะเก็บค่าเป็น string นะครับว่า apple เหมือนกันมันก็จะบอกว่าไม่เท่ากันนะครับในลักษณะนี้นะครับครันนี้นะครับวิธีการเปรียบเทียบ string ที่ถูกนะครับผมเขียนให้ดูอีกเวอร์ชันหนึงว่าวิธีที่ถูกจะต้องเขียนแบบนี้นะครับ อันนี้ผมเป็น compare เราเราจะไม่ใช้เครื่องหมายเท่ากับแบบนี้นะครับเราจะใช้ว่า equal นะครับก็คือ equal เติม s นะครับก็เป็นการบอกว่าตัว s 1ตัวนี้นะครับเท่ากับตัวนี้หรือเปล่าอันนี้คือเท่ากับในลักษณะของการเปรียบเทียบตัวอักษรต่อตัว,ตวอักษรเลยนะฮะอ่ะคราวนี้ลองดูนะครับ demo 3ผม run demo 3ให้ดูนะครับเห็นไหมครับคราวนี้มันจะโชว์คำว่า equal ขึ้นมาละนะครับ เพราะว่านี่คือการเปรียบเทียบค่าของตัว string จริง,รงๆไม่ใช่เป็นการเปรียบเทียบ a d d r e s s นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับคันนี้ผมแก้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นตัว a ใหญ่ดูนะครับลองดูนะครับสั่ง r ่ n คันนี้นะครับเครื่องจะบอกว่า apple โดยที่ตัว a ตัวแรกเป็นตัวเล็กกับ apple ที่ a ตัวแรกเป็นตัวใหญ่จะไม่เหมือนกันแล้วนะครับ นั้นในการเปรียบเทียบนะครับเราสามารถบอกเครื่องได้นะครับว่าเราจะเปรียบเทียบโดยที่สนใจว่าตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยนะครับ a ใหญ่ a เล็กเหมือนหรือต่างกันเราก็ต้องเลือกแบบนี้นะครับ equals แล้วก็บอกว่า ignore case ถ้าผมบอก e q u a l ignore case นะครับอ่าลันใหม่นะฮะคราวนี้นะครับ apple ที่เขียนด้วย a ตัวแรกตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็จะมีค่าเหมือนกันละนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ บรรทัดที่5 3ก็จะพิมพ์คําว่า equal ออกมาในการเปรียบเทียบนะครับนอกจากการเปรียบเทียบว่าตัว string มีค่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันแล้วนะครับเรายังสามารถเปรียบเทียบว่า string ตัวไหนอยู่ก่อนหรือว่าอยู่หลังโดยใช้การเปรียบเทียบตามรหัสของ ASCII หรือว่า Unicode ของตัวอักษรนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าคาว่าเราเปรียบเทียบคำว่า apple กับ banana เนี่ยคือถ้าเทียบตามรหัส ASCII แล้วก็คือตัว apple เนี่ย จะอยู่ก่อนบานาน่าแบบนี้เป็นต้นนะครับเราลองมาดูนะครับว่าหากเราต้องการจะเปรียบเทียบโดยรู้ว่าตัวไหนอยู่ก่อนตัวไหนหรือว่าตัวไหนอยู่หลังตัวไหนนะครับเราจะต้องเขียนโค้ดยังไงนะฮะผมก็สร้างตัว demo compare t o นะครับตั้งชื่อไว้แล้วสมมุติผมมีสตริงนะครับ s 1เท่ากับ apple string s 2เท่ากับบานาน่แบบนี้แล้กันนะครับ แล้วผมบอกว่าให้ลองพิมพ์ค่าอันนี้ออกมาดูนะครับ s 1 compare to s 2แบบนี้นะฮะแล้วผมมาปรับตรงที่เมนตรงนี้นิดนึงให้เลือกตัว demo compare to แล้วก็รันดูนะครับจะเห็นว่ามันแสดงค่าติดลบออกมาค่าติดลบหมายความว่าอย่างนี้นะครับถ้าได้ค่าติดลบหมายความว่า s 1เนี่ยอยู่ก่อน s 2นะครับคือถ้าได้ค่าเป็น0 แสดงว่าเท่ากันนะฮะแต่ได้ได้ค่าเป็นเลขบวกแสดงว่านะครับ s1 อยู่หลัง s2 เดี๋ยวลองดูตัวอย่างทั้ง3แบบแล้วกันนะครับอันนี้ตัวอย่างแรกติดลบนะครับสมมุติว่าผมมีสตริง s3 s3 สมมุตินะครับบอกว่าเท่ากับ apple เหมือนกันแล้วกันผมพิมพ์ตัวนี้ให้ดูว่า s1 compare to s3 แล้วก็หล่าเห็นไหมครับ ค่าตัวที่2จะมีค่าเป็น0 0หมายความว่าทั้ง s1 และ s3 มีค่าเท่ากันนั่นเองอคราวนี้ผมมี string s4 s4 ตั้งชื่อว่า coconut แล้วกันคราน,นี้ผมบอกว่าให้เอาตัว s4 อันนี้ผมใช้ s4 ขึ้นก่อนนะครับสังเกตนะครับ s4 compare to s1 แล้วก็ run ดูนะครับคราวนี้เราจะเห็น3เคสนะครับ ก็คือเคสที่มีค่าติดลบนะครับค่าติดลบก็คือหมายความว่าอย่างเช่นอันนี้ s1 อยู่ก่อน s2 ค่า0ก็คือ s1 กับ s3 เท่ากันส่วนตรงนี้นะครับมีค่าเป็นเลข2คือค่ามากกว่า0หมายความว่าตัว s4 นะครับอยู่หลังตัว s1 คือ s4 คือโคคนดทเนี่ยเรียงตามลำดับแล้วก็คือตัว c มาหลังตัว a นั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะ มีค่าเป็นตัวเลขบวกนะครับอันนี้ก็คือการเปรียบเทียบอะนะครับสำหรับเนื้อหาการเปรียบเทียบตัวสตริงแบบคร่าวๆก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกับเนื้อหาจาว่าในตอนถัดๆไปสวัสดีครับ